ู่ช่วงสปอร์ตทอล์ควันนี้มาพบกับคนกีฬาตัวจริงและอาตุ่มเทพพิทักษ์นะคะแต่ว่าจะเป็นใครและมาพูดเรื่องอะไรไปติดตามอาตุ่มพร้อมกันเลยค่ะสปอร์ตทอล์คจากนักเรียนไทยจนไปเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตที่จุฬาจนกระทั่งไปนั่งดูคุณพ่อตีกอล์ฟแล้วก็อาศัยทักษะทางกีฬาโชว์ความสามารถเห็นจับมือกับคุณพ่อแล้วก็เล่นกินเดิมพันแถวนั้นจนกระทั่งเข้าสนามไดครับนานไหมคราวนี้เข้าสนามไดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีทักษะอย่างหนึ่งที่ผมเริ่มแรกที่มันเสียไปก็ว่าเข่าผมเสียเพราะฉะนั้นการยืนยันเนี่ยยันด้วยซ้ายเนี่ยไม่ได้ยันมันก็เลยผิดเพราะฉะนั้นลูกที่ผมได้ไปจะเป็นลูกสไลด์แต่แม่นมากเพราะทำตลอดต้นเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติครับถ้าประเภทว่ากินอยู่ประจิมนะเราต้องเลงไปทางบุรุพาครับจะม้วนเลงไปชนบุรีครับผมจะอ้อมเข้ามาตกกินนะใช่แม่นมากครับแม่นมากเรารู้ธรรมชาติของเราขอนแก่นตบเรียบเริ่มไปจังหวัดใกล้เคียงแล้วสารคามอุดรหนองคายตีเรียบตีเมืองแตกทุกจังหวัดผู้ว่าไม่ต้องเป็นกันไม่ต้องเป็นแล้วครับอาชีพนี้ถ้าทางจะรุ่งกว่าก็เลยผันตัวเองมาซ้อมแบบจริงๆจังๆฮะแต่นั้นก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าแล้วยังมันมีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามารีคูดผมบอกว่าสนใจเข้าทำงานไหมว่าผมขึ้นกับเฮ้าเนี่ยผมจะเป็นผู้นำเกมตลอดเขาเวลาไปแข่งไอ้โกงไปก็จะมีกินเลี้ยงมีกินเลี้ยงกินอะไรต่างๆมีพิธีกรประกาศผลการแข่งอะไรอย่างนี้ครับผมเขาเชิญในติ่งเชิญครับผมก็ไปสร้างก่อนมาแล้วมีท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊ะสนใจที่ทำงานกับผมไหมผมอยู่บริษัท AIA อ้าวเราว่างานก็ทำเนี้ยยังไงก็เอาหลักเอาแหล่งไว้ก่อนครับผมก็เลยรีคูทครับผมอยู่ AIA ครับพอผมอยู่ AIA สักพักหนึ่งผมก็ตีอย่างเงี้ยคราวนี้ตีรับแขกไปคนที่ AA ที่บริษัทใช่ไหมใช่ใช่ครับที่จะมีลูกค้ามีลูกค้ามามีอะไรมารับแขกบ้านแขกเมืองแล้วพูดคุยสนุกสนานมีคนหนึ่งเห็นผมบอกเอ้ยฝีมือดีอย่างนี้เนี่ยไม่เทิร์นโปรล่ะโปรคืออะไรครับอะไรคือโปร What is this โปรคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักเขาเลยบอกเฮ้ยลองดูสิฝีมืออย่างนี้ถ้าเป็นโปรนี่นะแล้วลุงนะปีละ10ล้านคุณยังหาได้อยู่ทำไมที่นี่ไปเป็นโปรสิครับผมลาออกเลยโอ้โหดูสิชายหนุ่มจากขอนแก่นตัดสินใจลาออกจากงานเลยครับผมแล้วยังไงอ่ะชีวิตโอ้โหตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าหรือพ่อบอกว่าเสียดายมากจากอาชีพการงานที่เป็นหลักแหล่งแล้วลาออกทำไมก็เสียดายมากเนื่องจากว่าถ้าไม่มีหลักแหล่งแล้วเนี่ยการแต่งงานจะมีครอบครัวเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พ่อบอกว่าอ้าวถ้าลูกเลือกแล้วพ่อก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าเบื่อเปียกน้ำแล้วก็ต้องคุกโคลเลยนะก็ต้องเต็มที่กับมันผมใช้เวลา1ปีครับผมในการทำทุกอย่างตื่นเช้าวิ่งชิปพัดกินข้าวกลางวันดูกอล์ฟแล้วบ่ายตีอีกเย็นออกรอบทำงี้เป็นประจำมีการติ๊กทำเอกสารระยะเวลา1ปีครับทำงานยังไงเหมือนอย่างนั้นคือต้องตื่น 8:00 น.นอน 6:00 น.เย็น 8 ชั่วโมงทุกวันทุนที่เก็บมาตั้งแต่สมัยไปเล่นแถวภาคอีสานถูกต้องทุนที่เก็บมาตอน AA ถูกต้องเอามาใช้ตรงนี้หมดมีอยู่ช่วงนึงข้ามไปก็คือว่าช่วงนึงผมไปเปิดผับด้วยที่ขอนแก่นชื่อว่าโอเย่ผับหน้าโรงแรมโคซาโอ้โด่งดังมากตอนนั้นถ้าไม่ปิดก่อนปันนี้ก็นั่งเฟอร์รารี่ไปแล้วรายได้วันละ 60,000 บาทวันละ60,000เดือนละ1.7 ล้านทำอยู่ปี8เดือนตรงนั้นสะสมไว้ก้อนนึงสะสมไว้ก้อนนึงครับผมแล้วก็มาก๊อปปีนึงเอามาละลายที่นี่เลยครับผมมุ่งมั่นด้านนี้มากซ้อมก๊อปต้องใช้ตังค์ต้องมีค่ารถค่าลาค่าอาหารทุกสิ่งอย่างปีเดียวครับสำเร็จผลสอบใบโปได้ความภาคภูมิใจมีไหมครับมีแน่นอนครับคราวนี้เราเหมือนอะไรไหมครับเหมือนกบในกะลาครับผมกบอยู่ในกะลาเมื่อเราเก่งโอ้โหมันอยู่ในกะลาครับผมพอเปิดกะลาออกมาปุ๊บมีกบอย่างผมอีกมัน400กว่าตัวครับกำลังกระโดดอยู่ครับกบเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างคงชายใจดีธรรมนุนศรีโสดท้าววรวิลาจันทร์เยอะแยะแล้วเขาไปต่อสู้กับกบเหล่านั้นอย่างไรต่อหน้าครับสปอร์ตทอล์คสปอร์ตนิวส์สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์บรรยากาศแบบนี้ครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนำคณะผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันศึกฟุตบอลสมัครเล่นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับรายการสิงห์ฟุตบอลลีก 2017-2018
เดินทางบินลัดฟ้าจากกรุงเทพไปมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษครับซึ่งก็บินด้วยเที่ยวบิน TG910 นำนักฟุตบอลทีมแชมป์ครับเข้าร่วมฝึกซ้อมที่สนามคอปแฮมสนามซ้อมของเชลซีณมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญให้กับนักกีฬาในระดับสมัครเล่นได้มีโอกาสไปสัมผัสกับทีมกีฬาอาชีพระดับโลกครับพร้อมทั้งชมเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างสิงห์บลูเชลซีเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยแล้วก็ได้พบนักเตะด้วยงานนี้ครับครบพร้อมสนุกสนานกันเลยทีเดียวซึ่งทีมที่ชนะเลิศแล้วก็ได้สิทธิ์ในการเดินทางในครั้งนี้ก็คือทีมริมคลองอารีนาจากสระบุรีครับที่เอาชนะมิรันดา FC จากระยองด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษโดยจะทำการฝึกซ้อมที่คอปแฮมนะครับแล้วก็ชมเกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกเพื่อชิงพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลงานนี้มีคุณวิไลลักษณ์จตุรประเสริฐครับผู้อำนวยการกลุ่มการขายบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณการภูปรสานนท์ครับผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดร่วมเดินทางไปกับทีมแชมป์ในครั้งนี้ด้วยครับสำหรับนักกีฬาและสตาฟโค้ชของริมคลองอารีนาก็ประกอบไปด้วยพานุมาตรแก้วปัญญาวิชัยเถื่อนวงศ์ยศกรพุ่มแจ่มครับมารุธธงชัยปริวัติหารดีสุพิสิทธิ์กล่ำรักเอกรักษ์ชิ้นทองภูทะเนศมาที่ใสธนากรคนรำแล้วก็ดำชุ่มทะโชตครับงานนี้เดินทางกันไปเต็มๆฟรีๆครับก็จะมีทีมสมัครเล่นเข้าร่วมกันเยอะแยะมากมายในปีที่ผ่านมาปีหน้าครับรับรองได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นจะจัดกิจกรรมอย่างนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับทีมฟุตบอลสมัครเล่นได้มีโอกาสแบบนี้กันอีกครั้งครับตอนนี้ก็ได้ตั๋วไปอังกฤษได้ไปดูเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับครับผมเดินทางครั้งแรกครับไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่เคยไปเมืองนอกไม่เคยอะไรสักอย่างก็คือก็มีพี่แนะนำครับพี่ของสิงห์เขาก็ดีครับแนะนำทุกอย่างบอกทุกอย่างให้เตรียมอย่างนู้นเตรียมอย่างนี้เทคแคร์ได้ดีมากครับก็คือให้ในการเตรียมตัวเราให้เราพร้อมในการไปเที่ยวครับผมมากครับพี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับอายุป่านนี้แล้วครับ37แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้แชมป์บอลสิงห์นี่เราก็คงไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วครับต้องขอขอบคุณสิงห์มากๆครับที่ทำให้ได้ไปเมืองนอกครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหคุณผู้ชมคะเสียดายจังเลยเพิ่งแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการเราแล้วแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำก่อนค่ะโรงแรมวังสวนสุนันทานั่นเองนะคะสถานที่สวยมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะย้อนวันความเป็นไทยของเรานะคะมากันได้สถานที่ก็สวยมากอาหารก็อร่อยมากเป็นแบบไทยดั้งเดิมเลยต้องที่นี่ที่เดียวโรงแรมวังสวนสุนันทาค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการมันในและเรา2คนแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าที่ช่อง9 MCOT HD นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ